สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้องชมพู่เปรยวาทะเชิดนิ่มถึงทนายตั้มแม่น้องชมพู่กังวลแหกขึ้นเขาภูเหล็กไฟจากกระทบหลักฐานเผยรู้เต็มอกมีคนพยายามสร้างทฤษฎีน้องชมพู่เดินขึ้นไปเองชี้ไม่ติดขัดหากทนายตั้มจะมาพูดคุยแต่ต้องไม่ใช่เรื่องคดีเพราะเราเปรียบเหมือนยืนอยู่คนละฝั่งซึ่งเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาหรือแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่าต่อกรณีทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดว่าที่ทนายความของลุงพลกรณีทนายตั้มพูดว่าจะมาหาเพื่อมาพูดคุยถึงเรื่องคดีนั้นทางด้านแม่น้องชมพู่กล่าวว่าสำหรับเรื่องคดีทนายตั้มคือคนที่มาทำคดีแม่ไว้ใจทีมสืบความหมายชัดเจนนะเขาอาจจะมองแม่เป็นพยานแต่แม่มองเขาเป็นแขกที่มาบ้านเรายินดีต้อนรับแขกทุกท่านอยู่แล้วส่วนเรื่องคนขึ้นบนภูเหล็กไฟแม่มองว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมามีคนขึ้นไปเยอะแยะไม่ว่าจะขึ้นไปด้วยจุดประสงค์อะไรเขาก็ขึ้นไปเราก็มีความกังวลวันกระทบหลักฐานแต่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแม่หมายถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือใครต่างๆแต่สิ่งที่แม่มั่นใจมาตลอดก็คือแม่มั่นใจทีมสืบสวนทีมตำรวจว่าตำรวจทำดีที่สุดเพื่อเราแล้วและเชื่อว่าตำรวจจะทำให้ความจริงเปิดเผยสำหรับกรณีที่มีผู้สร้างทฤษฎีเด็กเดินขึ้นดอยไปเองนั้นแม่น้องชมพู่กล่าวว่าแม่ไม่เป็นกังวลแม้จะมีผู้พยายามชี้ช่องว่าน้องอาจจะเดินขึ้นไปเองโดยเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งทว่าก็มีข้อขัดแย้งใหญ่ในส่วนของเวลาเส้นผมที่ถูกตัดหรือเสื้อผ้าที่ถูกถอดยอมรับว่ามีผู้พยายามเบี่ยงไปในประเด็นนี้แต่แม่ไม่กังวลและแม่มั่นใจในหลักฐานซึ่งอย่างไรก็ตามแม่ของน้องชมพู่ได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังคดีลูกสาวเป็นที่จับตามองของสังคมอีกครั้งว่าความหวังของแม่ยังไงก็ต้องจับได้ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วจะลือว่าจะจับพรุ่งนี้วันนี้หรือที่ผ่านมาก็มีลือความหวังของแม่คือเมื่อไหร่ก็ได้แม่รู้ว่าตำรวจทำงานอยู่เขาต้องทำงานให้ดีที่สุดแม่เชื่ออย่างนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ